ก็ผมกอสติฟุตซอลผมพบกับร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิลนะผมเทคนิคที่จะสอนวันนี้นะครับมีชื่อว่า low step over turn นะครับผมครับหรือ low step over rock นะครับผมนะครับลักษณะการทำเป็นยังไงนะครับผมดูนะครับนะครับนะครับก็นะครับเอาไว้คึงบอลหลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับผมมาดูวิธีฝึกกันง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับดูครับครั้งแรกครับผมแล้วแต่เลยนะผมผู้ถนัดขวาก็ขวาขึ้นไปทางด้านซ้ายเป็นแนวหน้ากระดานไปด้านข้างคู่ต่อสู้นะผมนะคึงบอลนะพอคึงเสร็จนะครับผมนะคึงก็เดวเวอร์ข้ามบอลหรือข้ามบอลนะผมแล้วก็ยกมาล็อกนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับหลอกนะครับผมนะครับดูใหม่นะครับคึงนะครับเซเวอร์ล็อกนะครับผมปล่อยนะดูด้านหลังนะครับนะคึงมาไปช้านะครับเดินข้ามไปตรงเลยนะผมนะคึงเซเวอร์ล็อกนะครับแค่นี้เองครับยกขาอย่างนอนล็อกนี้นะผมนะก็คือไปต่อนะครับผมซ้ายซ้ายก็อย่างนี้นะผมนะคึงเดเวอร์ล็อกนะครับผมปล่อยแค่นี้นะครับซ้ายคึงเดเวอร์ล็อกนะครับผมหรือเราจะใช้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดเวอร์เทิร์นแล้วผมไปต่อเนื่องได้เลยนะผมดูนะผมนะขวาผมนะคึงอัพเดเวอร์ล็อกแล้วไต่บอลขึ้นมาปึ๊บไปต่อได้นะครับผมนะดูด้านหลังนะครับผมถึงเดเวอร์ล็อกยังไม่ล็อกขาดไปนะครับผมปึ๊บปังบอลปึ๊บไปต่อนะครับสุดท้ายนะครับดูนะผมนะถึงเดเวอร์ล็อกปึ๊บไต่ปึ๊บไปต่อนะครับถึงปึ๊บไปต่อนะครับครับคิดว่าไม่น่าจะยากนะผมนะก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะผมนะก็เป็นเทคนิคนะครับที่สวยงามอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมนะครับหรือยัดนี่ก็ได้นะผมนะเราสามารถพลิกแพงได้หมดเลยนะผมนะครับนะครับแล้วแต่เราเลยนะผมนะว่าเราจะพลิกแพงเป็นครึ่งหนึ่งของสามพุทธานะครับเป็นยังไงก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมหรือว่าปกติมาหนึ่งนะครับปกติเราล็อกปล่อยธรรมดาอย่างนี้ครับหรือเราจะเป็นล็อกหมุนตัวก็ได้นะครับได้หมดนะครับเพราะเรารู้วิธีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะดึงปึ๊บล็อกหมุนตัวก็จะแตกออกก็ได้ผมก็จะกลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับเทคนิคบล็อกหมุนตัวนะครับที่จะใช้คึงแล้วก็เซตโอเวอร์นะครับโลเซตโอเวอร์นะครับผมไงก็ฝึกใช้ดูนะผมมีก็สงสัยอะไรก็ทักมาสอบถามได้เช่นเคยนะผมแล้วพบกันใหม่ร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งคิวตัวต่อไป